สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทำซุปเปอร์ขาไก่นะครับผมนะมาชมด้วยกันเลยเนาะวันนี้ตั้งน้ำเสร็จแล้วนะครับผมนะมีขาไก่เราต้มลวกประมาณหนึ่งนะครับผมนะเครื่องที่ใส่ก็จะมีแครอทนะครับผมนะขานะครับจะใส่ลงไปนะในน้ำก็จะมีหน้าผักชีนะครับผมนะจะใส่เกลือประมาณหนึ่งช้อนชานะครับผมเนาะใส่ขาไปเลยเนาะเมื่อกี้นะครับมีตะไคร้ครับใบมะกรูดครับแล้วก็พริกขี้หนูซอยนะครับผมแครอทซอยครับต้มซุปเปอร์แบบบ้านๆเนาะจะมีน้ำมะขามมะนาวสดนะครับต้นหอมบักชีบักชีใบเตยนะเออทุกทีนะครับบักชีฝรั่งนะบักชีใบเตยนะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีซอสปรุงรสผงปรุงรสนะครับมันหอยน้ำปลาน้ำตาลพริกไทยป่นนะครับผมเราใส่ขาไก่ลงไปนะครับผมนะใส่น้ำมันหอยประมาณ3ช้อนนะครับผมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครับผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะครับน้ำปลาโต๊ะครับพริกไทยป่นจะใส่เยอะนิดนึงครับ2ช้อนชาครับผมเพิ่มความหอมนะชิมรสชาติเบื้องต้นเนาะรสชาติใช้ได้เลยนะผมนะพอใส่น้ำมะขามน้ำมะนาวนะครับแล้วก็ปรุงด้วยโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งเนาะอร่อยแน่นอนครับผมใครสนใจครับเมนูนี้เชิญครับผมนะจะวางกายไปนิดนึงเนาะกำลังเดือดนะครับผมนะI'm
จะใส่น้ำมะขามลงไปนะครับผมบีบน้ำนะแป๊บนึงครับเราเพิ่มไปหนึ่งชิ้นเนาะเดี๋ยวแซ่บถึงใจแล้วผมนะมาครับร่างครับผมนะมันจะปิดไปเนาะแซ่บกันเลยครับต้มซุปเปอร์ขาไก่ครับแซ่บๆนะครับผมร้อนๆเลยครับคลิปนี้ก็จบวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยเนาะจะได้ผลิตคลิปดีๆมาให้เพื่อนชมตลอดไปนะครับผมสวัสดีครับ